สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มมาสอนเกี่ยวกับการวาดอารมณ์ความรู้สึกนะคะสำหรับการวาดสีหน้าของคลิปนี้นะคะเราก็จะเน้นอารมณ์ดีใจมีรอยยิ้มมีความสุขนะคะซึ่งมันก็เป็นอารมณ์เบสิกที่หลายๆคนน่าจะวาดเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากเราจะเริ่มสอนจากพื้นฐานใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าไม่ควรจะข้ามอารมณ์นี้ไปด้วยก็เลยทำคลิปนี้ออกมาค่ะก็หวังว่าถ้าดูแล้วอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมไปประยุกต์ใช้นะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะคะค่ะสำหรับหน้าแรกนะคะหน้ายิ้มแย้มนะคะก็วาดง่ายๆค่ะคิ้วกับตามีลักษณะเป็นสระอิแล้วก็ช่วงปากก็จะมีรอยยิ้มบางๆอาจจะวาดเส้นตรงแก้มนะคะให้รู้สึกว่ามีความเขินอายนะคะเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยเพิ่มให้หน้ามันดูมีอะไรมากขึ้นค่ะก็เป็นหน้าเบสิกที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะค่ะหน้าต่อมานะคะแล้วก็จะมาวาดหน้าที่ยิ้มกว้างมากขึ้นกว่าหน้าตะกี้นี้ค่ะเหตุผลที่เราใช้ดินสอสีแดงในการวาดนะคะเพราะว่าเราต้องการเน้นว่าสำหรับคลิปนี้นะเราสอนเรื่องนี้นะคะส่วนสีแดงก็คือส่วนที่เราสอนในคลิปนั้นค่ะสำหรับการวาดอารมณ์ดีใจนะคะอารมณ์ยิ้มแย้มก็จะมีส่วนหนึ่งที่คล้ายๆกับการวาดอารมณ์ตกใจก็คือส่วนของคิ้วจะเลิกขึ้นนะคะแต่ว่าคิ้วตกใจเนี่ยก็จะมีคิ้วอีกหลายรูปแบบแต่หมายถึงระดับของคิ้วอะค่ะจะอยู่สูงขึ้นไปจากดวงตามากกว่าปกติค่ะพอยต์หลักก็อยู่ที่ปากกับคิ้วนะคะโดยปากเราก็จะวาดให้เห็นฟันด้านบนแล้วก็เห็นลิ้นอย่าลืมวาดให้เห็นส่วนของด้านในด้วยนะคะแล้วก็จะแรงเงาเป็นสีดำๆไว้ค่ะซึ่งเวลาไปลงสีเนี่ยเราก็อาจจะใส่เป็นสีแดงเข้มๆนะคะแดงเข้มก็ได้หรือว่าจะเป็นแดงอมชมพูก็ได้ค่ะก็เลือกสีตามความเหมาะสมนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติสำหรับงานเราค่ะคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยสอนการประยุกต์ใช้คิ้วกับปากนะคะยังจำกันได้ไหมคะถ้าใช้คิ้วให้ถูกต้องนะคะหน้าก็จะได้ออกมาตามแบบที่เราอยากได้อย่าใช้คิ้วผิดกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคิ้วสระอีกข้างนึงนะคะเช่นข้างขวาข้างเดียวเนี่ยคว่ำลงหน้าตาจากที่ดูยิ้มแย้มก็จะกลายเป็นกวนตีนขึ้นมาทันทีเลยค่ะสำหรับหน้าต่อมานะคะเราก็จะมาวาดหน้าอมยิ้มค่ะหน้าแบบนี้ก็จะสามารถใช้ได้หลายๆกรณีนะคะใช้ส่งยิ้มให้ผู้ชายก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะวิธีวาดก็ง่ายมากๆค่ะก็แค่วาดตาข้างหนึ่งนะคะให้อยู่ในระดับตรงกลางของช่วงตาปกตินะคะตาอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็วาดคิ้วให้มันสูงเหมือนเดิมค่ะและส่วนของรอยยิ้มนะคะมุมปากข้างหนึ่งอาจจะยกขึ้นค่ะจริงๆจะยกสองข้างก็ได้นะคะแต่อันนี้เราก็วาดยกข้างเดียวเพราะว่าข้างบนเราวาดยกมุมปากสองข้างไปแล้วก็อยากให้เห็นว่ามันก็ใช้ได้หลากหลายนะคะในการวาดประมาณนี้ค่ะง่ายๆเลยเนาะอีกนิดนะคะตาข้างที่ปิดนะคะแบบขยับตานะคะควรจะอยู่ในระดับกลางตาของอีกข้างหนึ่งหรือจะต่ำลงมาเล็กน้อยก็ได้แต่ไม่ควรต่ำขนาดข้างล่างตาของอีกข้างหนึ่งนะคะตาแบบนั้นเราจะใช้กับตาปิดที่เป็นตานอนหลับค่ะเราเคยสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะ
คิ้วเหมือนเดิมค่ะคืออยู่สูงกว่าระดับปกตินะคะคิ้วแบบนี้เราจะใช้กับอารมณ์ตื่นเต้นดีใจหรือว่าแปลกใจหมายถึงระดับคิ้วที่สูงนะคะสำหรับปากที่ยกขึ้นข้างนึงนะคะนอกจากจะเป็นรอยยิ้มปกติแล้วเรายังสามารถเอาไปวาดในหน้าที่เป็นรอยยิ้มยียนกวนตีนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าหน้าแบบนั้นเนี่ยคือรูปคิ้วก็จะเปลี่ยนไปแบบนึงค่ะการขยิบตาข้างนึงนะคะจะช่วยทำให้บุคลิกของคาแรคเตอร์ที่เราวาดนะคะรวมถึงชีวิตจริงด้วยนะคือดูเหมือนมีความขี้เล่นแล้วก็มีความเป็นกันเองค่ะไม่เชื่อก็ลองขยิบตาข้างนึงแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองในกระจกดูนะคะค่ะสำหรับหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะวาดหน้าหัวเราะค่ะค่ะสำหรับหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะวาดหน้าหัวเราะค่ะก็เริ่มวาดตาสระอิโค้งเบาๆนะคะสำหรับคาแรคเตอร์ผู้ชายไม่ต้องโค้งมากเหมือนตัวผู้หญิงนะคะเหตุผลคือคาแรคเตอร์ของผู้ชายนะคะดวงตาจะไม่ได้กลมโตเท่ากับคาแรคเตอร์ผู้หญิงค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้ารูปผสมของหน้ายิ้มแย้มกับหน้ายิ้มกว้างค่ะโดยวาดตาเป็นสระอิคิ้วสระอินะคะแล้วก็ใส่รอยยิ้มกว้างลงไปค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราใส่เข้าไปแล้วก็จะทำให้หน้าดูเหมือนกับว่าหัวเราะนะคะคือเจ้าเส้นนี้แหละค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้หน้าหัวเราะมาแล้วค่ะนอกจากสิ่งที่เราบอกมาแล้วนะคะคือมีคิ้วแล้วก็มีตาที่เป็นรูปสระอิมีรอยยิ้มกว้างนะคะแล้วก็มีเส้นอารมณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังคืนเคงอยู่เนี่ยเราก็อาจจะสามารถเติมแก้มให้นะคะให้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเพื่อดูมีความเขินอายหรือว่าดูมีความไร้เดียงสาคือหน้านี้มันอาจจะเป็นหน้าที่แบบเหมือนเรากำลังหัวเราะกับคนที่เราแอบชอบอยู่ประมาณนั้นค่ะคือปกติถ้าเราวาดหน้าหัวเราะเราก็จะวาดปากยิ้มกว้างใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็สามารถวาดปากแบบยิงฟันอย่างนี้ก็ได้นะคะให้เห็นแค่ฟันไม่ต้องเห็นถึงด้านในค่ะแต่การวาดปากกว้างๆนะคะจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรามีความสุขหัวเราะอย่างมีความสุขมากกว่าปากที่ยิ้มยิงฟันค่ะสำหรับเจ้าเส้นนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่เราก็เรียกว่าเส้นหัวเราะไม่ก็เส้นคืนเคงค่ะการใส่แก้มแดงลงมานะคะมันก็จะทำให้ดูไร้เดียงสาดูเขินอายซึ่งเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ชายขี้อายค่ะแต่สำหรับผู้หญิงนี่ก็ใส่ได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะวิธีการวาดรอยยิ้มต่างๆนะคะแบบง่ายๆค่ะสำหรับมือใหม่นะคะก็น่าจะได้ความรู้ไปพัฒนาผลงานตัวเองมากขึ้นค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ค่ะ